ันนี้คือเห็ดโลละ1,000ทีละคำป้าป้าคุณผู้ชมครับรสชาติแม่งพัฒนาการเลยแฮปปี้ทำไมมึงกินมันดูน่ากินเลยเทปนี้แบบต้องรอคิวรอก่อนเทปนี้แม่งกินเองเลยคือถ้าเห็นอย่างเงี้ยมึงผอมกันบ้างอะเดือนนึงอะเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มลุงลีกินเอ้ยช็อกเถอะลูกใจเย็นใจเย็นรอบนี้ไม่ได้มาตลาดอีกแล้วครับผมพาทุกคนมาที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์กลางเมืองกรุงเทพบอกก่อนว่าวัตถุดิบวันนี้โคตรดีคิดว่าไก่ดิไม่ใช่กูถือไก่อย่างเดียวแต่ไม่ได้มาเอาไก่เอ้ยน้องๆรายการเรามาจับไก่แต่แรกแล้วหรอวะทุกคนครับตอนนี้น้องกำลังตื่นเวลาจับไก่อ่ะเขาบอกให้เอามือกดไปที่หลังมันลงเพิ่งดูมาเลยนะเว้ยเอาละทางตันเอาละทางตันแล้วเราอะทางตันแล้วอุ้ยอ้าวรูปหายเครียดเปิดรายการกันต่อเกือบรั่วแล้วเมื่อกี้จะบอกเลยว่าไก่ฟาร์มเนี่ยตัวละ 7,000 นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูเห็ดที่แพงที่สุดในประเทศไทยราคาโลละ 1,000 และที่สำคัญเขาบอกว่าที่เนี่ยทุกอย่างนะจะขับเคลื่อนด้วยไส้เดือนต้องบอกเลยว่าเขาเรียกเป็นฟาร์มแบบฟาร์มที่ใช้พื้นที่จำกัดสำหรับคนเมืองใครอยู่ในเมืองเนี่ยมีบ้านมีห้องเช่าอะไรเงี้ยก็สามารถทำฟาร์มนี้ได้ตอนเข้ามาเลยเราก็จะเจอกับไก่ก่อนเลยดีกว่าเป็นไก่หลากหลายสายพันธุ์นะฮะที่เลี้ยงไว้สำหรับฆ่าแล้วเอาไปกินไม่ใช่จริงๆเขาเลี้ยงเขาไข่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฟาร์มเป็ดแล้วอ้าวเรียกเพื่อนเฉยมีอะไรคุยไหมมานี่แล้วลูกเฮ้ยคุยกับมึงไม่หยุดเลยเฮ้ยมันตามอ่ะเฮ้ยก็มันเอาใช่ไหมอัดอ๋อมันบอกว่าวันนี้มาถ่ายรายการทำไมไม่ถ่ายมันด้วยงอนเฉยเดินหนีดูดิมันให้ฟิลบรรยากาศคิดถึงบ้านไหมคิดถึงบ้านปู่บ้านอะไรอย่างงี้ที่ต่างจังหวัดอ่ะแต่นี่อยู่กลางเมืองซึ่งผมเดินมาใช่ไหมเขาก็จะมีครัวมีฟาร์มอยู่รอบๆและบรรยากาศชิลมากนี่กูมาสวนสัตว์ปะเนี่ยน้องเต่าไม่ว่านะถ้ากูจะอุ้มเต่ากูก็ต้องดูแลมึงอีกไอ้ไก่น่ารักไหมหนักหน่วงเอ้ยพ่อมันโมโหไอ้นี่ก็บอกว่าเอากูมาทำไมจะเกิดคำถามขึ้นจากมึงใช่ไหมถือว่าได้ออกรายการไงลูกป่ะตรงนี้เป็นเหมือนออร์แกนิกนะฮะซึ่งเขียนอะไรไว้ไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเราเจอลุงนีแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับรับน้องฮะเชื่อเอามาเชื่อแล้วล่ะเอาอ๋อเรียบร้อยแล้วน้องมันมารับเลยไหมใช่ไหมเหมือนมารับพวกอ่ะเปล่ามันบอกว่าข้าวมาแดกหน่อยขอแนะนำตัวได้ไหมฮะได้เลยครับผมครับชื่ออะไรฮะลุงพี่หนุ่มที่สุดในตอนนี้เรียกว่าลุงลีครับอันนี้เป็นฟาร์มของลุงลีเลยฟาร์มของผมครับเมื่อก่อนเป็นที่จอดรถเล็กๆแล้วเริ่มรามพื้นที่เริ่มเช่าที่จอดรถแม่มาเรื่อยๆเริ่มไล่คนออกไปเรื่อยๆเบื่อคนแล้วก็เลี้ยงสัตว์ปลูกผักโคตรเท่แน่นอนโคตรเท่ทำมานานยังฮะ5ปีละทำเกษตรมา5ปีได้1งานแล้วครับตอนนี้100ตารางวาถ้าเป็นต่างจังหวัดมันจะง่ายพอพื้นที่มันมีกรุงเทพเนี่ยทำ100ตารางวาได้ทุกคนอย่าว่าจะปลูกเลยเจ้าที่ก็แพงแล้วอะแล้วเยอะจะทำยังไงให้อยู่ได้ตรงนี้แหละแล้ววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันเดี๋ยวคุณนัทสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่เราเกษตรนุ่งยีนวันนี้เรามาเจอกับฮิปสเตอร์ทั้งนั้นฮะเรียกว่าฮิปปี้แบบเกษตรอันนี้พี่นัททำอะไรครับผมปลูกเห็ดครับไอที่ผมบอกว่าผมจะมาเห็ดโลละพันนี่คือมากับพี่ต้องครับผมเราต้องเชื่อในสิ่งที่เห็ดเห็ดที่เชื่อเพราะว่าเราจะกลายเป็นเห็ดไอดอลเห็ดไอดอลเออตลกอันนี้ครับผมมี2เน็ตไอเห็ดไอดอลเห็ดไอดอลของวงการเกษตรอินทรีย์บ้านเราละงั้นผมไปเห็ดงั้นตามไปตรงนี้เลยได้เลยไฟยังไม่เดินนะรีบเลยรีบบอกเลยโอเคอาจจะไม่เคยเห็นโรงเห็ดที่ไหนเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยจริงๆเอาแบบนึกภาพก่อนแล้วกันผมนึกภาพโรงเห็ดสมัยเราเรียนนะฮะจะเป็นถุงพลาสติกแล้วก็มีเห็ดแล้วห้องมันก็จะชื้นๆนิดนึงอันนี้คืออะไรฮะคือไอ้นี่เหรอครับจาวิสไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมบรรยากาศห้องเห็ดตัวนี้ชอบแบบไหนผมจัดให้อยู่พี่สามารถรู้ด้วยว่ามันชอบแบบไหนใช่ครับขนาดคนยังรู้เลยว่าชอบอุณหภูมิเท่าไหร่25องศาความชื้นเท่านี้นะอารมณ์เหมือนเรานอนเราชอบเปิดแอร์หรือไม่เปิดอย่างเมื่อวานฝนตกพี่ก็ต้องมาจัดแล้วไม่เอาไม่เหรอเพราะเราควบคุมทั้งหมดเลยด้วยระบบมือถือเป็นแบบอัตโนมัติเลยเพราะผมจัดเป็นเกษตรสายขี้เกียจอย่าเรียกเกษตรสายขี้เกียจพี่เรียกว่าเกษตรไอรอนแมนใช่เราคนกรุงเทพเรื่องปัญหาแรงงานเรื่องปัญหาพื้นที่
ีห้องเดียวกับ1 iPad จบเลยอับดุลเฮ้ยไฟปิดตบมือตบมือไปต่อตอนนี้ห้องมันแฮปปี้มันก็บอกว่าความสุขระดับแจ่มใสถ้าห้องร้อนห้องร้อนห้องร้อนเป่าระบายออกถ้าห้องหนาวไปเราก็จะมีฮีเตอร์ที่ควบคุมไฟความร้อนให้ความร้อนเข้ามาความชื้นเยอะเราก็ระบายออกความชื้นน้อยเราก็เติมเราอยู่กับมันเราคุ้นเคยกับมันเรารู้แล้วว่าอ๋ออย่างนี้ออกมาจะดีที่สุดเพื่อที่ให้เราได้สินค้าที่ดีที่สุดอันนี้ผมเข้ามามันจะอารมณ์เหมือนห้องอัดฟิล์มแต่อันนี้ถามอย่างนึงส่วนไฟนี่มีส่วนผลต่อเห็ดไหมมีครับเห็ดมันก็เหมือนกับทำธรรมชาติที่มันอยู่บนดินมันไม่รู้หรอกว่ามันจะโตแล้วพ้นดินเมื่อไหร่จนกว่ามันจะได้รับแสงเพราะเห็ดไม่มีตาไม่มีตาใช่แต่มันแค่ตามันผมก็ว่าอยู่ผมก็ไม่เคยเห็นเราก็เลยสังเกตไงสมมติว่าวันนี้ถ้าผมปิดไฟนะแล้วเลี้ยงให้มันโตไปเลยนะปุ๊บเห็ดเนี่ยมันจะเลื้อยไปหาแสงอ๋อนี่หรอครับแสดงว่าที่มันตรงเนี่ยคือแสงมันอยู่บนหัวมันใช่ครับทุกพันทุกพันครับคือเกิดมาเพิ่งรู้จริงๆอันนี้ความรู้มากผมก็เลยสร้างทฤษฎีแกล้งเห็ดขึ้นมาโดยการที่เปิดไฟปิดไฟแสดงว่าวันนี้ผมก็สามารถจะควบคุมรูปทรงมันได้รูปทรงมันได้คุณอันนี้คือสุดของเทพเจ้าของเคล็ดลับที่เราไม่เคยรู้นะเหมือนลูกเลยนะคือรู้ว่าไอเนี่ยมันนิสัยแบบนี้ไอนี่มันนิสัยแบบนี้เราก็ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเรารู้แค่เรื่องตัวเราข้อแรกเลยก็คือรู้ในสิ่งที่เราทำเฮ้ยถ้าเราจะเปิดทางด้านนี้หมอเลยเอาให้สุดนี่คือก้อนเห็ดเห็ดมิลกี้มีชื่อไทยไหมฮะเขาตั้งไว้คือฮิมาลัยแต่ทำไมชื่อมิลกี้มิลกี้แปลว่านมมันขาวเหมือนนมแต่มันเนียนมากชอบไหมชอบฮะ อันนี้วิธีการเพาะของเราเนี่ยเราเพาะบนฟางข้าวเราพิธีพิถันเนี่ยตั้งแต่การเลือกฟางทั่วโลกเขาใช้ฟางหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นปาโทเปโลฮังแชมปิยองหรืออะไรแต่คนไทยยังปลูกในไอ้ก้อนเล็กๆอ่าใช่ใช่แล้วก็ให้ระบบน้ำแต่วันนี้พอเราปลูกบนฟางเราไม่จำเป็นต้องให้น้ำเมื่อพอไม่ให้น้ำผมก็ขี้เกียจขึ้นเราก็ดูแลน้อยลงผมก็เลยตั้งคอนเซปต์ว่าดูแลเท่านั้นเพราะว่าเราอาจจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นแต่เราอยากได้ผลผลิตการทำให้ง่ายและได้คุณภาพโดยการที่ว่าเนี่ยของเราก็จะเปิดถุงออกมาพอเปิดถุงออกมาเสร็จปั๊บขั้นตอนต่อไปเราก็เอามูลไส้เดือนมาโปะก็คือปุ๋ยไส้เดือนที่พี่ลีทำทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติหมดพอของเราโปะมาเนี่ยประมาณสัก1อาทิตย์จะกลายมาเป็นอย่างนี้และอีก1อาทิตย์จะกลายเป็นอย่างนี้ตั้งแต่หยอดเชื้อลงเข้าไปเลยนะครับจนถึงเก็บเกี่ยวมาเป็นอย่างเงี้ย30วันแต่เห็ดตัวนี้เป็นจากประเทศอินเดียออริจินอลอินเดีย45วันแต่ผมลดเวลาเหลือ30วันมันเป็นขั้นตอนที่เราไม่สามารถบังคับมันได้ใช่ครับแต่เนี้ยเราคอนโทรลมันได้ในเวลาที่เร็วขึ้นฝนจะตกแดดจะออกฮะร้อนแค่ไหนเราควบคุมมันได้เราจะมีกินตลอดมันก็เหมือนกับคนนะครับถ้าวันนี้คนได้กินดีอยู่ดีดีหมดดีหมดเห็ดก็เหมือนกันถ้าเห็ดได้กินดีอยู่ดีเห็ดนี้ก็จะดีหลายคนเนี่ยมาซื้อผม100 200 1,000 นึงหรือเป็นแสนมันไม่ได้ทำให้ผมรวยแต่วันนี้ผมอยากได้ความภาคภูมิใจมากกว่าว่าเฮ้ยเขาได้ทำไปเนี่ยอาหารเป็นอย่างนี้นะเขาอร่อยนะเขาชอบผมปลูกเห็ดผมไม่ได้ต้องการเห็ดแต่ผมต้องการคุณภาพของเห็ดเพื่อให้คนกินได้มีความสุขมีความสุขของมันช่วงสารเร็วจะบอกให้อันนี้คือเคล็ดลับนะครับของเห็ดเห็ดเนี่ยผนังมันนะครับมันจะเป็นรูพุนเล็กๆเล็กๆเล็กๆมันจะไม่เหมือนกับพวกผักและที่สำคัญวันนี้เราทำห้องปิดเราป้องกันแม้กระทั่งว่าอากาศที่ไม่ดีเข้าเห็ดฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดยาฆ่าแมลงฉีดสารเคมีมันลอยเข้ามาโดนเห็ดปุ๊บดูดเลยนะล้างยังไงก็ไม่ออกรวมแม้กระทั่งว่าวันนี้เห็ดขาวๆทำไมผมถึงใส่มือไม่ใช่ว่าเห็ดเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อคนนะแต่วันนี้มือเราเนี่ยเป็นอันตรายต่อเห็ดเพราะว่าในมือเรามีความชื้นเป็นไงฟังเสียงเฮ้ยคือเสียงแน่นมากอ่ะการกินเห็ดที่ถูกต้องทั่วโลกเขาไม่ล้างเห็ดมันจะโดนน้ำใช่แต่มีอยู่ประเทศนึงล้างไทยใช่เพราะทุกวันนี้กูก็ทั้งอยู่ครับพี่เห็ดที่แพงที่สุดในโลกก็คือเห็ดทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลผมเก็บไว้ในนั้นในน้ำมันเพื่อป้องกันน้ำเข้าแต่พี่ไทยเป็นไงล้างกันก่อนทุกอย่างซุปกงซุกี้กูล้างหมดไล่ดำๆทำไงเราตัดทิ้งเลยครับพอมันสะอาดจากข้างนอกและข้างในเป็นไงน่ากินไหมน่ากินเนี่ยเห็ดเนี้ยถ้าสะอาดละส่วนขนาดเนี่ยจะบอกว่าทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยไม่มีผลมันจะมีผลอย่างเดียวก็คือเมนูอาหารบางคนเนี่ยต้องการดอกใหญ่เพื่อไปทำสเต็กเห็ดหัวเนี่ยมันเหมือนเนื้อไก่นิ่มก้านเหมือนปลาหมึกใช้ระยะเวลาอะไรครับใหญ่ขนาดนี้ตัวนี้นี่ถือเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กได้หรอใช่ครับนะแต่จะบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งขายไม่ได้อย่างที่ผมเคยไปตลาดมหาชัยปลากระพงไซส์ใหญ่ขายไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่พอดีกับจานใช่ อันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริงเทคนิคอีกอันนึงนะครับการเก็บรักษาเห็ดวิธีการเก็บไม่เหมือนชาวบ้านส่วนใหญ่เก็บเห็ดในตู้เย็นอยู่ได้เป็น 2-3 อาทิตย์เลยแต่พอออกมากินไม่ได้เพราะความชื้นมันเข้าไปเต็มเข้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเห็ดตัวนี้ความอร่อยมีวันหมดอายุ
หลังจากที่ตัดมันจะโคนใช่ครับผมส่งลูกค้านะครับผมนับวันเก็บวันที่7อร่อยสุดหลังจากนั้นมาความอร่อยเนี่ยมันจะค่อยๆลดหลังจากนั้นมาเราห่อด้วยกระดาษแล้วก็อย่าเก็บเข้าตู้เย็นห่อรวมให้มันพอมีอากาศแล้วเราก็ไว้ที่อุณหภูมิปกติอย่างเงี้ยถ้าผมซื้อเห็ดมาเนี่ยผมไม่ล้างแล้วผมปอกได้ไหมต้องถามก่อนเราตัดทำไมปอกอะไรเพราะเราเห็นมาอย่างเงี้ยเราจะเห็นรอยดำมันบางทีไม่สบายใจเว้ยเพราะมือใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดใช่ไหมตลาดก็โอเคนะครับเราตัดที่ไม่อยากกินออกทุกครั้งเลยผมจะนึกถึงเห็ดที่แพงที่สุดก็คือทรัฟเฟิลเขายังไม่ต้องการให้ความชินเข้าเลยแต่วันนี้เห็ดบ้านเราอะฮะพอความชินเข้ายิ้มหวานเลยตกลงว่าเฮ้ยเราซื้อเห็ดหรือซื้อน้ำต่อไปนี้ทุกคนใครเดินผ่านแล้วจะซื้อเห็ดใช่ป่ะเจอเขาฉีดน้ำจับอย่างนี้นะหยุดหยุดเลยหยุดเราต้องการเห็ดที่นี่บอกเลยว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ที่คลีนที่สุดแล้วล่ะเดี๋ยวที่พี่ไอ้ก็ส่วนนี้ไปทำอาหารใช่ไหมใช่ครับหลายคนบอกแล้วมันจะจริงไหมผมบอกว่าวันนี้หัวเหมือนเนื้อไก่ก้านเนี่ยเหมือนปลาหมึกอย่าเชื่อผมจนกว่าจะได้กินนี่เป็นไงเมื่อกี้พอเราหลุดจากเห็ดมาใช่ไหมตอนนี้เรามาเจอพี่ลีจัดการกับปุ๋ยไส้เดือนเราก็ใช้ไส้เดือนเนี่ยเข้าไปจัดการกองนั้นทั้งหมดทุเรียนตรงไหนนิ่มเนี่ยตรงนั้นกินเปลือกตรงไหนนิ่มตรงนั้นกินกินไปกินมาก็จะกลายเป็นนี้คือไอ้ไส้เดือนเนี่ยมันจะจัดการกินทุเรียนหมดมันจะกินทุกอย่างทุเรียนเนี่ยเคเยอะคือโพแทสเซียมพอกินไปมันจะพวกไม้ผลแจบเนี่ยเราก็ใช้ไส้เดือนอันนี้เป็นพันแอฟริกันไนท์คอลเลอร์โลประมาณ 1,000 บาทไส้เดือนแพงขนาดนี้เลยเหรอมีตั้งแต่ 1,000 3,000 6,000 ไส้เดือนมีหลายเกรดแล้วก็เราก็จะเอาไปไซส์ข้างล่อันนี้คือแมชชีนแยกคัดออกมาคือแยกดินกับไส้เดือนใช่แล้วอย่างนี้ไส้เดือนไม่เมาพี่หน่อยเหมือนพาไปเที่ยวนะฮะแล้วเราก็เตรียมอาหารที่เป็นมูลสัตว์เศษผักเศษผลไม้แล้วก็มีเรื่องของจำนวนไส้เดือนนี่ประมาณครึ่งโลนี่คือไส้เดือนที่ได้มาแอฟริกันไนท์คอลเลอร์ AF ชอบหนีออกจากบ้านในเวลากลางคืนคือขั้นตอนการแยกไส้เดือนออกมานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไส้เดือนนี้ไปปล่อยให้กินกับเศษขยะเป็นการกำจัดขยะแบบออร์แกนิกนี่เราก็จะได้จำนวนไส้เดือนที่แน่ชัดไส้เดือนครึ่งโลต่ออาหารเศษผักผลไม้รวมขี้วัวเนี่ย5 กิโลเป็นเสร็จจบ1เดือนทุกอย่างจบในแต่ละเดือนถ้าอยากจบ15วันทำไงใส่ไส้เดือนเข้าไปอีกเท่านึงถ้าอยากจบภายใน7วันใส่ไส้เดือนเข้าไปอีกเท่านึงมาไอ้เล่นสนสมุทรหมุนอยู่ตัวเดียวเมาแล้วมันกินหมดนี่เหรอกินมือโหดมากเลยอันนี้ก็มีอยู่แล้วนี่เพิ่มให้ดูมีแมลงในดินเป็นเพื่อนจูดี้แซนตี้นาเอ็มมานูเอลเหรอเอ็มมานูเอลลงน้ำอ่ะสมมติกินกิมจิเหลือเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ไส้เดือนสำหรับบ้านที่ไม่ถนัดแล้วก็หยอกลงไปตรงนี้ป๊อปออกมาเป็นแก๊สพองขึ้นมาปุ๊บเปิดใช้งานปุ๊บต้มมาม่ากินอันนี้คือเครื่องอะไรฮะทำไบโอแก๊สไบโอแก๊สจากขยะจากสิ่งที่ไม่มีใครเอาเราสร้างเพิ่มมูลค่าได้ทุกอย่างขยะทั้งหมดนะกลายเป็นสุดยอดปุ๋ยไม่ว่าใครจะปลูกพืชสมุนไพรพันอะไรหรือว่าเนี่ยคือที่สุดมีครบทุกอย่างแล้วก็นิ่มจับดูแล้วก็อันนี้ตัวท็อปปิ้งเห็ดซึ่งมันปลอดภัยมากแล้วก็เย็นไม่มีกลิ่นเลยแต่แม่งนิ่มจริงเรียนด้วยเทคโนโลยีเราอีทโลคอลเราติ้งโกลบอลเราจบเย็ดแค่กินได้ไหมกินได้ไหมไม่เหมาะมีอะไรให้กินอีกเยอะเลยเอาไม่ได้หรอถ้าเราแบบว่าไม่ได้อยากทำปุ๋ยแต่แบบอยากจะได้ปุ๋ยนี้ไปปลูกอย่างนี้โลละ50อะไรเงี้ยโลละ50แบบเอาถุงมาเองแล้วมาตักจ้วงๆแล้วมาชั่งหน้าฝาเนี่ยโล20แต่เราก็ต้องรักโลกอ่ะสายรักโลกก็ล่ะมันพังแล้วไงเราไม่ต้องรักมากหรอกแค่ดูแลมันเพิ่มได้อ่ะมันหน้าที่ทุกคนใครที่กำลังสนใจพวกการทำรีไซเคิลการปลูกพืชต้องการวัตถุดิบดีๆผมอยากให้ทุกคนได้ลองมาดูเว้ยแล้วที่เนี่ยเขามีการทำง่ายมากโดยการใช้ไส้เดือนเป็นหลักแล้วก็หมุนดินหมุนปุ๋ยแม้กระทั่งอาหารไก่อาหารเป็ดก็ใช้ไส้เดือนเป็นการหมุนเวียนแล้วทำให้ลุงเรียไม่ต้องออกไปไหนเลยเว้ยเขาทำอาหารกินที่นี่ได้แบบสบายๆโคตรจะดีเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาทำอาหารฝีมือไงอะไรไงออกไฟไหม้แล้วเอาอยู่เทิร์นเข้าครัวตอนนี้เราอยู่กับเชฟกระทะเหล็กกระทะไม้กระทะอะไรดีพี่อยู่ฟูดแลนด์มาเป็นปีทำได้ไหมวะหลังจากสบายใจละอันนี้ละกันเราเลือกใช้กาดดูสิอันนี้ผมกินได้เลยปะไม่กินระวังกันเลยสบายใจละเห็นเนื้อกล้ามเนื้อของมันไหมมันไม่มีหนามเลยวางไว้ไม่สุกก็อันนี้ที่เราจะทำเป็นเมนูอะไรฮะเห็ดย่างแล้วทำเป็นกิมจิเกลือแอนเน่เค็มโอ้ยฮะโรย2ครั้งนี่ก็เค็ม2ทีแล้วนะเมื่อกี้ว่าเค็มแล้วนะเอ้าอีกเหรอ
หายเต็มๆระหว่างเรารอพี่นัทย่างเห็ดนะเราก็มาดูเต้าหู้สุกสันเราก็จะใส่กิมจิเย็นๆหูกิมจิต้องเฟอร์เมนต์ไว้ระดับนึงอันนึงเนี่ยถ่ายอันนึงแตะกิมจิที่ทำเองหมดเลยปลูกเองทั้งหมดซอสเราก็ใช้เป็นปลาย่างผสมกับตัวที่เป็นคล้ายๆโชยุนะอันนี้คืออดีตคนล้างจานนะฮะอันนี้คนล้างจานอยู่ในวงการอยู่ในวงการอาหารในวงการอาหารแล้วก็ความกระแดกความกระแดกต้องมีความกระแดกต้องมีอ๋อจานเฮ้ยดูมีสาลายเราก็เลยอะเห็นฟอร์มไหมเห็นฟอร์มจะเป็นเขียวปุ๊บเขียวแก่ต้องมีเขียวอ่อนเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมตอนนี้ย่างย่างกำลังดีแล้วแค่เกลือพอพริกไทยแจกอาวุธไหมฮะเอาเลยครับผมกินบ่อยแล้วซัดเลยกินเห็ดแยกก่อนแล้วก็กินกิมจิกับทุกอย่างพร้อมกันทั้งหมดอันนี้คือเห็ดโลละพันถ้าโลนึงหั่นอย่างนี้ได้เป็นร้อยชิ้นคนเดินมาซื้อนะผมไม่เคยขายเป็นโลเลยอยู่กี่คนนะสองคนสองคนขีดเดียวไม่เกิน2ขีดเพราะว่าหั่นเอาไปเยอะเกินไปมันก็เสียเปล่าความอร่อยมีเวลาจำกัดใช่ครับรีบกินเลยละกันปลาหมึกทำจนรู้แล้วว่ามันต้องเป็นปลาหมึกใช่และที่สำคัญกินแล้วไม่เป็นเห็ดไม่เหมือนกินเห็ดมันเป็นโคตรเห็ดที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะสมมติว่าปิดตาเมื่อกี้คิดว่าเป็นเห็ดปะไม่คิดเลยแล้วมีความเป็นปลาหมึกจริงมีความหนึบหนึบหนับอ่ะถ้ามันไปโดนชีสจับคู่กับเนยกับนมก็จะกลายเป็นมิลกี้สุดยอดมีเคล็ดลับไหมพี่ว่าต้องกินพร้อมกันไหมใช่ต้องกินพร้อมกันกิมจิก็จะเปรี้ยวเต้าหู้ก็จะจืดน้ำก็จะเค็มเห็ดจะมันๆทีละคำป้าป้าอ่ะแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกปาร์ตี้ปาร์ตี้รสมันปาร์ตี้ในปากคุณผู้ชมครับรสชาติแม่งพัฒนาการเลยจริงแต่ตามทางนี่ก็ร้องตะแกงแม่งพัฒนาการมากเว้ยอ่ะผมให้อ่ะอร่อยกว่าไก่อ่ะลืมกันไปเลยก็ต้องปรุงอย่าไปยุ่งกับมันมากใช่ไทยอะไรแค่นั้นแต่พอกินโดยรวมแล้วมันเหมือนมันช่วยเสริมกันจนถึงแบบอร่อยอร่อยโคตรอร่อยเลยเหรอตอนสุดท้ายอ่ะแค่นี้กระเด้งเอามาทำไมกินตอนสุดท้ายก็จะแบบล้างปากทำไมมึงกินเทปอีกแบบต้องรอคิวรอกล้องเทปนี้แม่งกินเองเว้ยคือถ้าเห็นอย่างเงี้ยมีผอมกันบ้างอะเดือนนึงอะเป็นเสน่ห์ของฟาร์มซูเทเบิลคนปลูกอยู่นี่แล้วแบบไม่ต้องถามว่ามันปลอดภัยไหมอะไรไหมต้นมันแค่นี้ต้องใส่ยาอะไรอะจริงฝนสาดใส่ก็โตแล้วอะและเห็นนะเมื่อกี้แมงวันยังบินเข้าไม่ได้เลยฝุ่นเปิดยังเข้าไปโดนไม่ได้ไม่กินดิบยังกล้าคือสะอาดกว่าผิวหนังเราที่เดินตากควันนี่แหละเป็นโชคมีแต่พวกผมเนี่ยนี่แหละถ้าเราให้เกียรติอาหารเราพิถีพิถันอาหารคุณค่ามันก็มาพร้อมกันนะฮิปปี้ที่ดีสร้างเฮ้ยที่พูดไปนี่ฮิปปี้เม้นเต็มเลยนะมากันเลยแปลว่าพี่มีหลังฟาร์มใช่ไหมหลังฟาร์มม่วงเลยแสดงว่าอันเนี้ยมันยังมีคนอื่นที่ไม่ใช่พี่อีกเยอะแยะเลยถูกต้องในรูปแบบของทีวีหรือในแบบสื่อมันไม่ค่อยเห็นจริงๆแทบไม่เห็นเลยดีกว่าใช่ไหมแมนจูลูกแล้วส่วนใหญ่ถ้าสื่อไม่เห็นอย่างนี้มันก็คนที่มีหน้าที่เป็นสื่อบล็อกเกอร์เนี่ยแหละคือคีย์ของการเอาแมสเซจจากเกษตรกรสื่อสารคนดูเพราะเขาเกษตรกรมันไม่ได้เก่งทุกคนแต่เราต้องไปยืนข้างๆเกษตรกรบ้างเขาเหนื่อยเขาท้อเขาอยากเลิกเองแต่พวกเราทุกคนต้องไปช่วยเขาทำรายการจากแบบว้าวจะไปยืนข้างเขาเว้ยเขาจะไปเมาเขารอบนึงก่อนแล้วจะดูอินไซต์เขาต้องการอะไรค่อยทำงานอย่างผมนั่นเป็นลูกครึ่งก็คือไม่เกษตรจ๋ามันก็จะทำลายกรอบความเกษตรกับเอาเป็นแบบคนทั่วไปเป็นวาไรตี้เป็นอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าถึงคนอื่นด้วยคือเราไปมองจากว่าทำเกษตรมันจะแบบไม่ได้ไปห้างกินเบียร์แยกให้หมดเลยไลฟ์สไตล์สวยไลฟ์สไตล์นิสัยส่วนนิสัยถ้าทุกคนแบบได้มามันไม่ใช่เรื่องของเกษตรอย่างเดียวนะมันคือเรื่องของทัศนคติล้วนๆเลยจะทำให้ที่เนี่ยเป็นฮับฟาร์มเมอร์มาที่นี่ก็จะเจอฟาร์มเมอร์เวลาเราจะทำมาถึงแนวคิดเริ่มฮะมีความคิดยังไงเด็กๆเนี่ยทุกคนเลยเราจะบอกเขายังไงในการเริ่มครั้งแรกจริงๆก็ต้องทำกินที่ชอบที่สุดพอทำกินเองเสร็จก็ไปดูคนอื่นเขาทำแล้วค่อยมาคิดว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเราจะลงลึกเรื่องอะไรหลายชีพรู้บ้างดีหลายชีพรู้ลึกก่อนอย่างของพี่อย่างเงี้ยพี่แม่งแค่รู้เรื่องดีเพดอย่างเดียวกันเลยแล้วยังอื่นไม่ต้องรู้ไงคือมันแล้วแต่สไตล์ของคนเนาะเลี้ยงไม่ได้ใช่เราชอบอะฮะเวลาเราเจอปัญหาเราก็จะแก้ไขได้อยากแก้อยากแก้ได้ๆๆกลับไปกินคนเดียวเราเอาแล้วกินเลยผมเนี่ยว่าจะจัดเห็ดไปด้วยป่ะย่างเพิ่มป่ะเราต้องไม่กินย่างเพิ่มเอ้าเราทำตัวเหมือนอยู่บ้านเลยนะฮะตอนนี้
บอกเลยว่าวันนี้โคตรคุ้มเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องความคิดของผมหรือของทีมงานหลายๆคนในการทำอาหารออกมาให้ดีขึ้นเพราะมันเกิดความใส่ใจและมันเกิดการลงทุนลงแรงกับสิ่งที่เรารักจริงๆและสำคัญเขาทำตามพระราชดำรัสของในหลวงร.9เราด้วยเขาสามารถทำเกษตรพอเพียงในเมืองหลวงได้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนทำในสิ่งที่อยากทำเฮ็ดในสิ่งที่อยากจะเฮ็ดนั่นแหละเฮ็ดเห็นในสิ่งที่อยากจะเฮ็ดทำในสิ่งที่อยากจะทำและใส่ใจและทำมันให้สุดส่วนใครอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์หรือปุ๋ยไส้เดือนหรือการเพาะเห็ดสามารถมาได้ไหมครับที่นี่ที่ตามลุงลีวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงเปิดใกล้เปิดสั้นยิ่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อในตำนานอีกเราจะเป็นเห็ดไอดอลเห็ดไอดอลผมก็มีความสุขแล้วเนี่ยขอบคุณมากครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เห็ดมีเห็ดมากกินมาแล้วคุณรู้สึกเลยยิ้มอย่างเดียวเลยเอาไม่มีละเดี๋ยวเราขึ้นคอนแทคไว้ให้ทั้งหมดเลยน่ารักมากเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆวันนี้พ่อเรียกแล้วเดี๋ยวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับโคตรดีแมวเห็ดกันไม่ชาบูอยู่นี่หัวนี่คือส่วนหัวหมดเลยมันจะมีก้านอยู่ด้วยรสชาติมันก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนกันครับไอ้เท็กเจอร์ด้วยใช่ครับกินก้านหมดเลยสัตว์ของก้านแน่มีอีกมึงโมโหอะไรกูเนี่ยพี่